อสมกพร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200คัน20เส้นทางเริ่มใช้จริงวันที่1พฤศจิกายนนี้และจะเร่งติดตั้งให้ครบทุกคันภายในปี2561นายพิชิตอัครทิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดตัวระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-ticket ในงานวันครบรอบก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ41ปีพร้อมระบุวันที่1ตุลาคม e-ticket ของขอสมกพร้อมให้บริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน200คันใน20เส้นทางที่เป็นรถเมล์ร้อนแต่ระบบนั้นจะเริ่มใช้บริการได้จริงในวันที่1พฤศจิกายนเนื่องจากรัฐบาลได้ขยายระยะเวลารถเมล์ฟรีออกไปอีก1เดือนหลังจากนั้นจะเร่งติดตั้งให้ครบ 2,600 คันภายในเดือนมิถุนายน2561ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถชำระค่าโดยสารด้วยระบบ Cash Box หรือว่าหยอดเหรียญอัตโนมัติบนรถเมล์ใน2ปีแรกและจะทยอยย้ายพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถยนต์ให้ใช้ระบบ e-ticket ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทนเช่นให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือผู้โดยสารก่อนจะยกเลิกการใช้พนักงานเก็บค่าโดยสารในปี2562ส่วนความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติหรือว่า NGV 489คันโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์วงเงิน 4,020 ล้านบาทจะเปิดขายซองกลางเดือนตุลาคมนี้และเปิดประมูลช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อได้ผู้ชนะการประมูลจะลงนามกับบริษัทคู่สัญญาเพื่อดำเนินการทยอยส่งมอบรถจนครบ489คันภายใน120วันนับจากวันที่29พฤศจิกายน